ในเรื่องของการแบ่งสารที่ถูกเสียสารนะตัวนี้ครับผมไม่ได้ให้นโยบายทางฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีสามท่านนะครับซึ่งท่านประธานก็คือเราจะเป็นออกประกาศเป็นทางการที่มีรองผู้ว่าแล้วก็มีท่านที่เป็นกรรมการก็จะไปร่วมในท่านกรรมการแล้วก็จะมีท่านเลขาสภาสามท่านคือทั้งสามท่านเนี่ยจะเสนอให้มีการแบ่งครับสามเสียงท่านจะประชุมให้มีการแบ่งสารตัวนี้แน่นส่วนท่านอื่นจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ในที่ประชุมแต่ว่าสามเสียงของเราแน่นอนแล้วก็สงสารสุขภาพก็จะแบ่งด้วยแต่ท่านบอกว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะออกเป็นทิศทางที่แบ่งใช่ไหมคะคือทั้งในส่วนของสงสารและสามเสียงเนี่ยแบ่งแน่นอนครับทีนี้มันมีพวกผู้ส่งคนดูอะไรต่างๆการที่เราให้ถ้าสามเสียงเนี่ยแบนเนี่ยเราตอนนี้เราหาวิธีที่จะมาสารอื่นมาชดเชยคือเรื่องนี้ทางกรมวิชาการเกษตรเขาก็ได้ให้ข้อมูลชัดเจนนะครับก่อนที่เขาจะแบนเรื่องนะครับเขาก็บอกแล้วว่าเขามีสารมีวิธีการจัดการเพื่อให้สามารถทดแทนสารตัวอื่นได้ครับเพราะเรื่องความชำนาญพื้นที่ทางกระทรวงเกษตรถ้าแต่ว่าอย่างสมมติว่าก่อนที่เราจะโหวตว่าแบนเนี่ยค่ะเราก็น่าจะมีข้อมูลบ้างในการตัดสินใจว่าแบนแต่ว่าเราต้องมีออปชันหรือรู้ว่าถ้าแบนแล้วมันจะเกิดผลยังไงแล้วมีอะไรในเยียวยาค่ะที่ว่าซึ่งก็คือบอกแล้วทางที่มีของการเกษตรก็ให้ข้อมูลครับชัดเจนสอดเสร็จครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ชำนาญด้านนี้ครับก็คือยืนยันว่าเรามีสารที่จะมาทดแทนสารนี้นั่นคือที่กระทรวงเกษตรเสนอมาให้เราที่เรายืนยันว่าแบนนี่ด้วยเหตุผลอะไรก็ทางผู้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตรครับเมื่อเขาบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องการให้แบ่งข้อมูลผลพิษแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสารที่จะมาทดแทนตัวนี้ได้ทางเราก็คิดว่าเมื่อทางด้านของกระทรวงเกษตรไม่ให้ผ่านอย่างนั้นผมคิดว่าเราก็คิดว่าไม่เห็นด้วยเพราะห่วงใยในเรื่องของสุขภาพประชาชนถ้าเป็นสารเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีกระทรวงสาธารณสุขตามนะครับเราก็ถ้าเรามีความชำนาญเราก็จะถ้าแม่รับสั่งนี่ปีมันมีการกระแสให้เราเปิดโหวตหมายถึงว่าเปิดผลโหวตให้สาธารณชนทราบคือรู้เลยว่าคณะกรรมการนี้โหวตอะไรอะไรครับเดี๋ยวต้องสั่งครับคือปกติในที่ประชุมเนี่ยนะครับคงไม่มีใครเสนอว่าให้โหวตรับใช่ไหมครับเพราะเรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปโหวตครับผมคิดในที่ประชุมที่ผ่านมาก็เปิดไปในที่ประชุมส่วนที่พอมาจากนอกห้องประชุมเนี่ยนะครับกรรมการเราคงไม่ไปบอกว่ากรรมการคนไหนโหวตแล้วให้อะไรอย่างไรถูกไหมครับก็อยู่ที่กรรมการแต่ละคนอยากจะแถลงหรือเปล่าเราคงไม่ไปหรือว่ากรรมการแต่ละคนคงไม่ไปบอกว่ากรรมการคนนั้นโหวตเห็นด้วยคนนั้นโหวตไม่เห็นด้วยแสดงว่าเป็นสิ่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะไม่เปิดเผยตัวตนในการโหวตได้ถูกต้องแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยมันโหวตเปิดเผยนะครับเพราะเราก็จะรู้ว่าในกอโหวตยังไงในขอโหวตยังไงก็คือจะเป็นการแค่แถลงมติโหวตว่ากี่เสียงที่เห็นชอบให้แบนถูกต้องครับ